มีมดด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรโออยู่ดีสบายกันนะครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้มาสวนครับแวะมาดูมาสำรวจดูน้องผึ้งกันนะครับท่านผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าผมเดินเข้ามาบริเวณสวนเนี่ยได้ยินเสียงน้องผึ้งได้ยินเสียงน้องผึ้งนะครับเหมือนกับว่าบริเวณเนี่ยมันน่าจะมีผึ้งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาสวน2สัปดาห์ว่าจะมีผึ้งมาเข้ารังใหม่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันครับไปไป สวนก็รกเหมือนเดิมนะครับรังนี้ก็ยังไม่มียังไม่มาครับท่านผู้ชมนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดรังผึ้งมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีภารกิจไปที่อื่นครับผมแบบไปเดี๋ยวไปดูรังที่เขามาอยู่แล้วนะครับเมื่อ 2-3 สัปดาห์แล้วมั้ง3สัปดาห์4สัปดาห์แล้วนะครับว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับก็คือรังนี้ครับท่านผู้ชมดูสิยังอยู่ไหมอ๋อยังอยู่ครับท่านผู้ชมนะครับยังอยู่ไหนๆก็ไหนๆเราลองเปิดดูนะครับว่ารังใหญ่หรือเปล่าเนาะแต่ว่าเขาก็ยังบินเข้าบินออกอยู่นะครับบินจำนวนไม่เยอะครับแต่ว่าอยากดูเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับพอแล้วเนาะเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนเขานะครับปิดก่อนครับสรุปรังนี้ก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ก็กลับมาแล้วเดี๋ยวไปดูรังอื่นกันต่อครับผมไปรังนี้ตั้งใกล้ๆกันครับก็ยังไม่เข้านะครับพวกมดแมลงก็ไม่มีมารบกวนครับจำนวนประชากรผึ้งช่วงหน้าฝนก็จะน้อยนะครับ เขายังไม่ใช่ช่วงฤดูการแยกรังของเขานะครับพวกอื่นๆก็ยังไม่มีนะครับดูพวกนี้นะครับพวกนี้ก็ยังไม่มาจริงผมต้องมาทาไข่ผึ้งนะครับใหม่แต่ว่าวันนี้ไม่พร้อมเพราะว่ามีภารกิจอื่นนะครับมีภารกิจอื่นๆเดี๋ยวไปดูรังข้างบนนะครับเห็นคุณปู่บอกว่าเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งรังแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันแกบอกว่ารังบนสุดก็น่าจะรังโน้นนะครับรังโน้นก็บินเข้าบินออกครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่สองรังแล้วครับไม่เข้าทางเข้าไม่เข้าทางออกแต่เข้าทางที่เราไม่ได้ทำให้เข้าครับเห็นไหมเนี่ยเข้าตรงนั้นอ่ะเห็นไหมครับเข้าทางนั้นออกทางนั้นออกทางนั้นออกทางนั้นแต่ทางประตูที่ทำให้เข้าออกไม่เข้าไม่ออกนะครับไปเข้าไปออกทางที่ไม่ได้ทำให้เข้าออกแต่ก็ไม่เป็นไรขอให้เขาอยู่เถอะนะครับอยากดูไหมครับท่านผู้ชมว่ารังนี้เป็นยังไงเห็นปู่บอกว่าเข้ามาประมาณ1สัปดาห์แล้วแอบดูหรือไม่แอบดูเดี๋ยวลองดูมีมดด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรโอ้
อยู่ดีสบายกันนะครับโอเคไม่รบกวนละไม่รบกวนละก็โอเคนะครับเรียบร้อยปิดฝาให้เหมือนเดิมโอเคเข้าออกได้สะดวกเหมือนเดิมแล้วนะครับสรุปก็คือตอนนี้หลังจากไม่ได้มาสวน2สัปดาห์นะครับ2หรือ3สัปดาห์นี่แหละมีประชากรเพิ่มขึ้นมาอีก1รังครับท่านผู้ชมตั้งทิ้งไว้8รังครับมี2รังแล้วตั้งทิ้งไว้8รังมี2รังเดี๋ยวถ้าวันหยุดนะครับก็จะทยอยนำกล่องล่อผึ้งที่เตรียมไว้มาล่อไว้ได้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวประมาณพฤศจิกาธันวานะครับก็จะเข้าสู่ฤดูกาลแยกรังของผึ้งพงป่าเดือนพฤศจิกาธันวาก็เป็นเทศกาลเริ่มต้นการตั้งล่อผึ้งพงป่าแล้วนะครับช่วงนี้ก็เตรียมกล่องล่อผึ้งกันเตรียมขาตั้งเตรียมสำรวจพื้นที่นะครับความพร้อมอย่างน้อยๆปีนี้ของผมก็มีเป็นทุนตั้งต้นแล้วนะครับมีทุนตั้งต้นแล้ว2รัง2โพรงนะครับก็คาดว่าฤดูกาลนี้ผมจะมีผึ้งพงป่าอย่างน้อยๆสัก5รังหวังว่าอย่างนั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้พบกันในเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม